ันนี้เรามาแบบชิวๆอีกแล้วนี่กดไลค์ยังเนี่ยกดแล้วเอากดแล้วก็สวัสดี1คนดูนะคะที่เข้ามารับชมอัยยา2แล้วคนดูเยอะจัดยังๆเนิบๆเนิบๆโอเคเริ่มเข้ามาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ2แล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับระหว่างรอพี่ๆทุกท่านเรามีกิจกรรมอะไรบ้างวะวันนี้กิจกรรมทำไมเราเงาๆยังวันนี้วันนี้ก็จะเงาๆหน่อยนะคะเพราะว่ากลับกันหมดแล้วก็คือแยกย้ายไปทำภารกิจกันนะครับแต่วันนี้เรารับหน้าที่กัน2คนนะใช่สวัสดีครับพี่จอร์ดบางรักพี่จอร์ดบางรักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลพงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ40คนดูจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะได้ยินชัดเจนไหมคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับขอหัวใจรัวๆหน่อยกระตุกบ้างไหมนี่บางฟ้าอีสสวัสดีค่ะบางฟ้าอีสสวัสดีครับสลามครับบางสวัสดีค่ะ FC ครับพี่จอร์ดขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่จอร์ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาแบบเงาเงาสไตล์มันเป็นค่ำคืนแห่งการดื่มด่ำใช่ไหมแล้วต้องแบบสองคนอย่างเงี้ยต้องเนิบเนิบจังหวะบีทเบาเบาสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพียวพี่เพียวนี่ FC เรามาตั้งแต่วีคแรกๆเลย Beautiful Water Beautiful Water ชัดเจนครับชัดเจนครับจากกทม.สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเกริ่นกันคร่าวๆก่อนนะว่าเรามาไลฟ์ส่งอะไรแล้วนะวันนี้เป็นโอป้าสไตล์โอป้าสไตล์โอป้าสไตล์ก็จะเป็นจากคอมโบเดียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ก็อ๋อค้างก็จะเป็นสไตล์แบบหนุ่มเกาหลีเกาหลีน่ารักน่ารักเราจะมาแปลงโฉมหนุ่มไทยให้เป็นหนุ่มเกาหลีกันไทยป่ะก็คือตอนพิมพ์คำว่าโอป้ามันจะสะกดว่า O P P A ใช่ไหมเราก็ตกใจไงทำไมมันเหมือนโอโป้วะตกลงมันโอป้าหรือโอโป้วะคือมันคล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันอย่างเราคุ้นชินกันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับก่อนเริ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยชมจากที่ไหนกันบ้างค่ะที่นี่ก็จะเป็นจากหาดใหญ่นะคะนี่จากมอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะไกลเลยมาไกลมากสวัสดีค่ะพี่นวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก่อนจะเริ่มไลค์กันวันนี้วันนี้เราก็จะมาแบบสองหนุ่มหรือสองสาววันนี้ไปไหนกันวันวันนี้มาไหนกันหมดอ๋อวันนี้มีภารกิจครับต่างคนต่างไปทำภารกิจกันสบายดีครับจากสปปลาวนะคะสวัสดีพี่ๆสปปลาวด้วยครับสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสปปลาวทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฟิร์นจะคุมผ้าก่อนนะคะใช่คุมผ้าผมอ่ะไม่ขอเชิญพิธีกรค่ะทีนี้เราจะมาเชิญนายแบบของเราในแบบแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวชื่ออะไรมาจากไหนเป็นลูกค้าหรือเปล่าหรือเป็นอะไรชื่อฮาค่ะมาจากหาดใหญ่เป็นลูกค้าที่มา4ปีจะเข้ามาปีนี้เป็นยังไงบ้างมาตัดร้านนี้ความรู้สึกก็ตั้งแต่ตัดร้านนี้ก็ไม่เคยตัดร้านไหนเลยนี่แชร์แล้วนะครับขอบคุณครับดูจากฝรั่งเศสอีกแล้วพี่เฟิร์นทักทายด้วยนะครับบงชูนี่เอาจริงผมก็เคยเรียนฝรั่งศิลป์ฝรั่งเศสนะแล้วพูดได้ไหมเนี่ยได้คำเดียวเนี่ยสุดยอดจริงๆกับที่เราเรียนมาลืมไปแล้วถ้าเขาเรียนนะจริงเหรอจริงศิลป์ฝรั่งเศสนะแล้วถ้าเราบอกว่าบงชูเราต้องตอบเขาตอบว่ายังไงก็ได้เราก็บงชูก็บอกบงชูแล้วร้องว่าเชื่อมาแปนเชื่อมาแปนแบบชื่อเราชื่อเชื่อมาแปนคือชื่อเราอ่ะเชื่อมาเป็นแล้วก็เฟิร์นอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมาเป็นเฟิร์น
สวัสดีพี่ๆทุกคน100คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอคนละ1แชร์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยครับก็จะมาแบบหนาวๆหน่อยใช่ไม่เหงาหรอกวันนี้เชื่อดิเพราะว่ามีพี่ๆทุกคนเข้ามาดูเรา น้องนิวเฟิร์นตื่นยังน้องพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มแชร์แอนแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับวัยรุ่นทั้งสองโอ้มาสองแต่ของครบนะครับพี่วันนี้สวัสดีพี่พี่ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งสปป.ลาวทุกที่เลยนะครับทีนี้มาดูผมนายแบบกันก่อนก็ได้นี้เดี๋ยวดูผมนายแบบกันหน่อยโอ้นายแบบต้องยอมรับว่าคือด้วยความที่เขาไว้ทรงนี่มานานก็เลยทำให้แบบธรรมชาติผมเขาก็เป็นใจไหมช่วยเราอีกแรงแต่ผมค่อนข้างที่จะเส้นตรงเส้นตรงนะตรงเส้นตรงเล็กด้วยป่ะแบบนี้เล็กด้วยแล้วก็น่ารักด้วยก็ผมค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่วันนี้เราจะมาไถอย่างบางคนอยากจะให้งานด้านล่างนุ่มๆแต่ไม่ค่อยถนัดงานกรรไกรอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาแชร์วิธีรัดแบบง่ายๆให้รู้สึกว่านุ่มๆใช้ด้วยปัตตาเลียนขั้นแรกเลยคุณจะเก็บผมขึ้นไปก่อนสวัสดีช่างฮาริสด้วยนะครับช่างฮาริสช่างฮาริสสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีช่างฮาริสนะคะช่างฮาริสจากหาดใหญ่นะคะใช่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโซสดายครับพี่ๆจากกัมพูชานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขั้นแรกเป็นก็จะเก็บผมเขาขึ้นไปก่อนเหมือนเดิมเลยก็คือแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนใช่ไหมใช่ก็ด้านบนกับด้านล่างอ๋อพี่ตั้มบอกว่าหยอดน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ในปัตตาเลียนป่ะปกติก็ได้อยู่นะวิธีนี้ถึงว่าทำไมตัดนุ่มอันนี้สูตรพี่ตั้มแน่ๆเลยแหละนุ่มไม่พอหอมด้วยนะถ้าวันนี้ไม่อยากให้พวกเราเหงาก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแบบเต็มที่กันเลยวันนี้วันนี้เราจะเน้นคุยมากกว่านะใช่น้องเขานั่งรอไปเลยยังไม่ไปใช่และที่สำคัญนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสินค้าก็สามารถทักเข้าไปในเพจ Barber Ben Pomade Official ได้เลยนะครับมีแอดมินรอต่อพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดี126คนดูด้วยนะครับติดตามอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่ขั้นตอนการเก็บผมด้านบนตามปกติเลยทำเถอะแต่ผมนายแบบขอบอกว่านุ่มนะเส้นผมแบบนี้นะนุ่มสระผมกับน้ำยาปรับหรือเปล่า อย่างดูการแหว่งผมนี้หวีพี่เฟิร์นนี่ไม่ธรรมดาเป็นหวีชมพูยังไงมีสตอรี่ป่ะหวีนี้หวีนี้เหรอก็มีนะเมื่อก่อนจะเป็นหวีสีขาวใช่ป่ะพอเราเริ่มโตขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็จะมีความลับแล้วเราแล้วทุกคนก็รู้ว่าความลับมันเป็นสีชมพูอยู่แล้วใช่แล้วพอเราค้นพบความลับแล้วเราลืมตามาอีกทีนึงหวีก็กลายเป็นสีชมพูเลยงงเลยก็เป็นหวีคู่ในตำนานเนาะจากค่ายบาร์เบอร์เบนอาจจะทำดีไซน์ออกมาใหม่เป็นสีชมพูเนาะสามารถไปตำกันได้นะครับ200บาทรวมส่งกันไปเลยทีเดียวสำหรับวันวาเลนไทน์นะเผื่อพี่ๆคนไหนแบบดูเป็นแฟนช่างดัดผมเงี้ยก็มีเป็นเซอร์ไพรส์ได้เลยใช่มีนะแบบว่าเพื่อนเฟิร์นสาวๆเนี่ยทักมาซื้อให้พ่อใช่น่ารักมากเลยแบบคุณพ่อเป็นช่างดัดผมเหรอหรือว่าไงคุณพ่อไม่ได้เป็นช่างนะแต่เหมือนกับว่าพ่อเป็นคนชอบเสยผมตลอดเขาก็จะซื้อหวีใช่และที่สำคัญได้ทั้งสองคู่เป็นคู่นะคู่ทั้งหวีเล็กหวีใหญ่นะก็คือเหมือนกับตอนแรกเขาก็ซื้อให้แล้วก็ถามว่า
พี่ซื้อให้ใครอ๋อซื้อให้พ่อโอ้พ่อเป็นคนเสยผมตลอดเสยใช้หวีเนี่ยหวีเสยตลอดเขาก็เลยพกให้พ่อพกหวีเนี่ยยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยอย่าลืมไปจัดกันนะครับของมันต้องมีจริงๆ200บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นและทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับติดตามอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มา2แต่ของครบนะครับถ้าไม่อยากให้เราเหงาก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับไม่มีคำถามก็เข้ามาเซลกันได้นะวันนี้อยากคุยกันเยอะๆอยากคุยกันเยอะๆเลยขั้นแรกเหมือนเดิมเลยนะคะหลักเกณฑ์ที่เฟิร์นจะใช้บ่อยๆเลยคือการตั้งระดับแฮร์ไลน์หรือกำหนดอาณาเขตว่าเราจะทำงานถึงพื้นที่บริเวณไหนเฟิร์นก็จะทำเกือบๆสูงเลยนะคะเหนือมุมขมับขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้อันนี้คือมุมขมับมีมีก็บอกว่ากำลังตัดผมอยู่ด้วยดูไลฟ์สดอยู่ด้วยโอ้โห FC ตัวจริงเหมือนแบบว่าดูบอลไปตัดผมไปอะไรใช่ลงประมาณนั้นแหละสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดี186คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนอยากให้ถามกันเข้ามาเยอะๆเลยวันนี้เป็นทรงยังไงครับพี่เฟิร์นวันนี้เฟิร์นจะตัดให้น้องเขาจากหนุ่มไทยไปสู่แดนกิมจินะคะเป็นหนุ่มไทยบ้านนะครับเดี๋ยวสู่แดนกิมจินะครับเดี๋ยวมารอชมกันเดี๋ยวน้องเขาก็จะกินกิมจิกินกับข้าวเหนียวหวีชมพูถ้าตัวนี้ซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูพี่เฟิร์นงอให้ดูหน่อยนี่เข้าโค้งได้ง่ายนะแบบเก็บขอบอะไรเงี้ยเก็บดีมากขอบอกใช่ไม่แหกโค้งแน่นอนใช่เป็นหวีคู่ในตำนานนะทำกันเลยรอบหัวเลยนะคะสวัสดีช่างในด้วยนะครับนี่บอกแล้วแวะมาเซลช่างในบอกว่าสวัสดีครับดูจากมองโกเลียสวัสดีนะครับทีมงานพี่อารีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีทีมงานมานารีทุกท่านเลยนะคะก็ร้านนี้ก็สุดอีกร้านนึงเลยนะคะส่งขาก็อย่าลืมไปตำนะครับนั่นเนี่ยใช่ดูเผินๆนี่คนดูเรา230คนดูนะไม่เผินวันนี้โอ้เหงาแต่ไม่เหงาเหงาแต่ไม่เหงานี่คอมเมนต์มาเยอะๆเลยทีนี้เผินได้ระดับละตั้งระดับให้พอเราเข้าใจว่าเกมมันอยู่ระดับไหนอารมณ์เหมือนเราเขียนหนังสือให้เราอ่านออกเองคนเดียวก็ได้คือเป็นเหมือนกับลายเส้นเราอะนะใช่ให้เราแบบเข้าใจอะนะนี่ก็จะเห็นคร่าวๆแล้วเนาะปึ๊บหลังจากนั้นเฟิร์นจะใช้เบอร์3เบอร์3ในการไถขึ้นตรงเพื่อเชื่อมกับระดับนี้ระดับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะใช้เบอร์รองเบอร์3นะครับในการขึ้นทรงแล้วก็การไถของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นจะไม่ได้ไถแบบเอาฟันแนบติดหนังศีรษะเขานะแต่แบบไถแบบเหมือนรูปเบาๆเพื่อที่จะให้อารมณ์เหมือนแอบสะบัดอยู่นิดนึงถือว่าเป็นงานที่แบบนุ่มๆก็ว่าได้นะไม่สัมผัสผิวหนังโดยตรงนะใช่สวัสดีพี่ๆ165คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการขึ้นทรงด้วยเบอร์3แบบว่าไม่ถึงกับแตะหนังศีรษะจนเกินไปอารมณ์เหมือนคล้ายๆฟรีแฮนด์นะคะจังหวะนี้ก็ฟิลลิ่งมันเหมือนใส่เบอร์3แล้วก็สะบัดนะถือว่าขั้นตอนนี้ก็ฝึกไปในตัวได้นะเวลาเราใช้เฟดอะไรงี้ก็เป็นการสะบัดได้เนาะเหมือนช่างอลิซชอบสะบัดเนาะใช่ๆวันนี้สะบัดเก่งนอนสะบัดเลยประบัดปัตตาเลียนนะกลางคืนอ่ะโอ้โหวันนี้ต่อให้เราอยู่2คนก็มีคนเข้ามาดู280คนดูนะพี่เฟิร์นสุดจ้าขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะก็ตอนนี้เบอร์3กำลังสะบัดเลยนะคะนี่พี่เขาบอกว่า Very good light Thank you you so much นี่อังกฤษชับนะครับคนนี้
ว่าแต่200เกือบ300เนี่ยดูจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยใครไกลสุดนี้อยากรู้นะว่าไกลสุดที่ไหนอันนี้ไกลสุดคือฝรั่งเศสไหมมีคนให้ดาวพี่เฟิร์น45ดวงพี่ต่อนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะพัทรพรนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ขอบคุณมากนะครับสำหรับดาว45ดวงให้กับพี่เฟิร์นวันนี้นี่สมุทรปราการพี่เฟิร์นมาราชบุรีครับโอ้ไกลมากจากกำแพงเพชร FC จากกำแพงเพชรด้วยพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะพี่ทั้งราชบุรีสมุทรปราการกำแพงเพชรนครราชสีมาก็มีนะนครราชสีมากับโคราชที่เดียวกันใช่ๆย่าโมนะดินแดนย่าโมแล้วก็ทักทายพี่ๆต่างชาติด้วยนะครับมิงกลาบาครับพัทยาบิดร้านพอดีมาทันไลฟ์ยังทันอยู่ครับเป็นขั้นตอนของการขึ้นทรงนะใช่นี้จะเป็นเบอร์3นะคะก็จะเป็นการไถเชื่อมสบัดไปให้เชื่อมกับแพรายเลยนี่พี่เฟิร์นจากมีนบุรีนางรองราชบุรีมหาสารคามโอ้โหเยอะมากสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะใช่ตอนนี้จะเป็นเบอร์3นะคะยังทันนะคะยังทันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่เขาบอกว่าจากลาวสปปลาวสบายดีนะครับสวัสดีค่ะสังเกตเอาว่าเฟิร์นจับปึ๊บแล้วก็สะบัดเอาไม่ได้แบบเป็นการสะบัดนะสะกิดนะพี่เขาบอกจากเขต8โอ้นี่น่าจะหัดใหญ่แน่เลยเขต8ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยเราอยู่เขต12หรอ เราอยู่นี่พันสุขข้อ4นะครับจากภูเก็ตครับโอ้โหเยอะมากระยองก็มาราชบุรีสปป.ลาวมาไกลๆกันทั้งนั้นเลยเราไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่นะครับร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับถ้ามีโอกาสก็เข้ามาหาเราได้หรือแวะเวียนมาทักทายนะเพราะว่าตอนนี้เรามีที่ให้สำหรับนั่งดื่มดำใช่มีกาแฟให้นั่งร้านเราใครมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเรามีน้ำเลี้ยงตลอดช่างฮาริสเป็นคอนเซปต์กันเลยทีเดียวโอ้โห303คนดูครับพี่เฟิร์นขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับใครมีคำถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยโอ้โหพี่เค้กช็อกโกแลตให้ดาวพี่เฟิร์น45ดวงครับขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณครับพี่เค้กถามว่าทรงอะไรครับวันนี้เฟิร์นจะมาในสไตล์แบบเกาหลีหน่อยนะคะก็คือด้านล่างเนี่ยเฟิร์นจะใช้เบอร์3สะบัดให้เชื่อมกับขอบไฮไลท์ที่เราสร้างไว้พี่เฟิร์นเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าบางครั้งเราอยากให้งานอ่ะเหมือนงานกันไกลนะงานนุ่มๆงานที่ทรงได้กันไกลแต่ทีนี้เราอาจจะไม่ได้ถนัดก็สามารถใช้วิธีนี้ทดแทนกันได้เบื้องต้นงานก็จะออกมาคล้ายๆกันนุ่มๆเหมือนกันพี่ก็บอกว่าคนเมียนมาอยู่ระนองครับพี่มิงกะลาบาครับสวัสดีค่ะเยอะมากนะพี่ก็บอกอ๋อครับเงือกทองเปล่าครับสงขาใช่นางเงือกครับพี่ใช่ครับกำลังดังเลยเพลงนี้นี่ก็เป็นขั้นตอนของการขึ้นทรงด้วยเบอร์3ถ้าสังเกตได้ข้างๆเนี่ยพี่เฟิร์นจะขึ้นนุ่มมากนะเป็นการสะกิดนะงานก็เลยออกมาแบบปุยๆดูนุ่มๆตานะใช่ๆเหมือนใช้วิธีการสะบัดเอาเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าไถเต็มหน้าฟังพี่ก็บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองจากชลบุรีติดตามตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์เราทุกครั้งเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็จะได้ลักษณะนุ่มๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บส่วนเกินเก็บไอ้พวกมือที่3ออกไป มีโอกาสจะไปครับยินดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับมากเลยมาเที่ยวมาอะไรได้เลยใช่สงขลาที่เที่ยวเราเยอะนะไม่ใช่แค่ร้านตัดผมนะใช่อย่างหาดใหญ่นี้ถ้าเพื่อนๆมานี่อยากพาเพื่อนเที่ยวไหนบ้างหาดใหญ่เหรอใช่ถ้าเรื่องของกินก็ต้องไก่ทอดนะนั่นไหนมีพี่ๆคนไหนมาเคยมา
กินลิ้มรสไก่ทอดหั่นใหญ่แล้วบ้างหรืออยู่กรุงเทพกินไก่ทอดหั่นใหญ่แล้วบ้างเป็นไงบ้างไก่ทอดหั่นใหญ่นี้มันต่างกับที่อื่นยังไงอ่ะอันนั้นน่ะดิหอมเจียวหอมเจียวอ่ะหอมเจียวในแบบหิวนะครับแต่ในแบบคือน้ำลายหิวเซลเซลแต่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของหั่นใหญ่เนาะใช่อันนี้คือรู้นะว่าแบบว่าที่แตกต่างคือหอมเจียวแต่อย่างอื่นนี่เหมือนกันเลยหรอน่าจะคล้ายๆนะด้วยรสชาติการหมักอะไรด้วยไหมเพราะว่าน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนแต่ที่สำคัญอะไรดีก็นี่อ่ะนี่ปัตตาเลียนแบ็คบีทตัวใหม่นะครับดีจริงตัวนี้จะไม่มีหอมเจียวแต่ก็เสียวได้พี่ก็บอกว่ามาแล้วครับเฟซเพิ่งแจ้งเตือนอ๋อครับพี่สวัสดีด้วยครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็กดติดตามเรานะครับกดอะไรนะเขาเรียกว่าติดตามอ่ะติดตามแจ้งเตือนกดกระดิ่งเลยนะครับพี่อยากได้หวีแบบพี่จังค่ะยินดีครับพี่สามารถทักเข้าไปในเพจเลยนะครับราคาจะอยู่ที่200บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวใช่เฉพาะในไลฟ์นะครับรวมส่งนะครับพี่ตอนนี้มันก็จะเหมือนกับว่าตักในเศษผมที่รู้สึกว่ามันเกินออกมาเยอะมากๆไม่ปกคลุมกับพวกเพื่อนๆเลยก็สามารถไขตักออกได้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็ฝากแจ้งข่าวสารดีๆของพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวทุกท่านนะครับแบตเตอรี่สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชาอยู่ดงโดดนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้นะครับเป็นช่องทางการซื้อขายเนาะพี่เฟิร์นเนาะจากพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศสปป.ลาวนะสะดวกกันเลยใกล้ใจมันก็จะใกล้ใกล้ที่ไหนเจอที่นั่นเพราะบับเบิ้ลเบนสนับสนุนบับเบิ้ลทุกท่านนี่สีชมพูใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหมีชมพูคู่เลยครับซื้อให้แฟนก็ได้นะครับพี่แฟนที่เป็นช่างตัดผมและที่สำคัญวันนี้นี่คนนี้เลยทักทายหน่อยเร็วสวัสดีครับผมนี่ก็ช่างอาริสนะครับนี่เสร็จสิ้นภารกิจก็มาร่วมแจมไลฟ์กับเรานี่เลยเดี๋ยวผมช่วยปั่นพี่เฟิร์นนี่ปั่นใจคนดูปั่นหูก่อนโอ้โหพี่เขาบอกว่าหวีพร้อมลายเซ็นเท่าไหร่ครับช่างนี่เซ็นให้ฟรีเลยครับเซ็นให้ฟรีเลยครับพี่ขั้นตอนนี้ก็ถ้าใครถนัดงานหวีแล้วก็สามารถเก็บงานได้ไวขึ้นได้เลยนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังฝึกหัดใช้หวีอยู่ก็ใจเย็นๆเลยขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าตกหวีเมื่อไหร่แล้วก็นะก็จะวุ้ดเลยพี่จอร์ดบางรักบอกว่าดีครับฮาริสนี่เขาบอกว่าช่างอาริสหล่อนี่มาแป๊บเดียวโดนชมแล้วเนี่ยขอแจ้งข่าวสารดีๆจากพี่ๆสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์ติดต่อก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้ก็จะเก็บรายละเอียดพวกเศษผมส่วนเกินนะคะที่มันไม่เกาะกลุ่มกับเพื่อนปัตตาเลียนตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวรุ่น2เนาะใช่เป็นจากบับเบิ้ลเบนนะเป็นแบดบีท2นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวราคาที่โปรไม่ต้องนิวใช่เป็นโปรโมชั่นด้วยนะเฉพาะในไลฟ์สดนะต้องบอกว่าใครได้ลองเนี่ยจะรู้ว่าเฟดมันมากเพราะว่าเฟดมันจริงๆใช่จริงๆครับผมอยากให้ลองใช่รับคมจากโรงงานมาเลยใช่ไหมครับช่างอลิศฟันตั้งชิ้นมากครับผมใช่เป็นฟันเฟดด้วยไหมตัวนี้อย่างคลิปก่อนๆถ้าได้ดูเนี่ยช่างฮาริสก็จะไล่เฟดกับปัตตาเลียนตัวนี้แหละใช่ก็ใช้ได้ตัวนี้แหละโอ้โห FC บังเยอะมากนี่บอกว่าโอ้ยฮาริสอย่ายิ้มไม่มีสมาธิดู ไม่ไหวแล้วเลยขอหัวใจรัวๆให้ช่างฮาริสหน่อยครับนี่พี่เขาบอกได้รับแล้วครับวันนี้ครับพี่ยินดีครับน
หนีหัวใจเยอะมากช่างอลิสโอ้โหเมื่อกี้มีคนถามด้วยว่าช่างอลิสจะมาไลฟ์อีกทีวันไหนโอ้มีใครอยากให้ผมไลฟ์ส่งไลฟ์ครับผมนี่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 แบบใส่ไอเดียกันมาเลยครับใช่เพิ่มเติมทรงไหนบอกได้เลยครับผมถ้าใครได้ดูในเพจก็จะเห็นเลยนะว่าอลิสตัดทรงนี้ด้วยตัวเองเลยใช่อย่าลืมไปดูคลิปกันนะครับช่างอลิสล่าสุดเป็นการตัดผมตัวเองอีกแล้วทีนี้เราก็เก็บพวกเศษเกินออกไปแล้วหลังจากนั้นเพื่อความละมุนอารมณ์เหมือนเราจะเติมชูรสลงไปแต่หัวจะล้านมั้ยเนี่ย เริ่มรู้สึกว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ที่หิวข้าวมากๆตั้งแต่อันนี้แล้วข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็เราก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะด้วยกรรไกรซอยเพื่อที่จะตรงปลายผมทุกช่อเนี่ยจะเกิดความหลวมๆหน่อยพูดถึงหวีชมพูนี้พี่เฟิร์นใช้ทุกขั้นตอนเลยนะบางแต่ทุกขั้นตอนเลยขนาดจันจอนยังใช้เลยนะใช่เก็บเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราซอยอย่างนี้ก็จะบอกทุกครั้งเลยนะเดี๋ยวเนื้อผมเราเนี่ยจะหวานมากเพราะว่าเวลาโดนแบบจะเลียนไอ้กรรไกรซอยแล้วมันจะดูหวานๆนิดนึงนุ่มเข้าไปอีกนะนุ่มๆนุ่มๆแล้วแต่ใครจะเรียกไม่รู้ใครเรียกว่าอะไรบ้างพี่ตือบอกว่าหล่อไม่เอาพวกเลยนะบางฮาริอย่างพูดถึงหวีนี่นะดูสังเกตง่ายด้วยนะเวลาตักขึ้นมาเนี่ยใช่จะเห็นเลยนะว่าเป็นสีดำนะครับนี่ตรงนี้ควรจะทั้งหมดนี้ควรจะสับแค่ปลายๆนะคะเราไม่ต้องยัดเข้าไปลึกเกินนะมีพี่เขาบอกว่าขอช่างอลิสสอนอะไรนะแป๊บนึงนะครับสอนกรรไกรทรงสลิปแบ็คลากไซหน่อยนี่เป็นแนว90แต่สลิปแบ็คมีคนถามมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวใช่ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะพาเอายกหัวข้อมาไลค์ก็ขอบคุณไอเดียดีๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็สามารถแบบอยากเห็นอะไรแปลกใหม่จากสำนักฮาริสก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะยกมาไลค์กันนะครับหวีชมพูหล่อมากค่ะฮาริสนี่ใช่หวีหรือช่างฮาริสครับพี่ที่หล่อเฮ้ไม่ถูกเลยพิมพ์ไม่ถูกเลยถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปตำกันได้นะครับหวีคู่ชมพูยิ่งเดือนแห่งความรักด้วยพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวสาวน่าจะซื้อให้แฟนเยอะใช่ผมว่าควรมีนะแฟนไม่จำเป็นต้องเป็นช่างก็ได้นะผมว่านะคือพ่อไว้เฟสเอ๋ยใช่มันน่ารักน่ารักนะหวานถือว่านุ่มมากนะพี่เฟิร์นวันนี้ใช่หวาน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 นะสามารถคอมเมนต์คำถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆวันนี้เราอยู่กันน้อยแต่ของเราครบนะครับคอมเมนต์จะเป็นคำถามหรือว่าพูดคุยอะไรก็ได้เนาะใช่ๆสามารถคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะวันนี้จุดไหนที่เราตักเรารู้สึกว่ามันเป็นก้อนหนาเกินไปก็สามารถซอยตรงไปปลายผมได้เลยนะคะใช่แล้วก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมเข้าไปใน LINE นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อน LINE @barberbay นะครับอย่าลืมแอดนะครับ barberbrain นะครับแล้วก็กดค้นหาก็จะขึ้นเลยเป็น LINE ของ barberbay กดเข้าไปในแชทในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดได้รู้เท่าทันก่อนใครก็อย่าลืมไปแอดเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับชีวิตลิขิตเองสวัสดีค่ะพี่เบียร์พี่เบียร์บอกว่ามาไม่ทันดูด้านหลังขึ้นเบอร์อะไรครับนุ่มมากเป็นเบอร์3ครับพี่เบียร์เมื่อกี้พี่เฟิร์นจะใช้ขึ้นแบบสะบัดสะบัดนะก็คือเราไม่ได้ไถเต็มหน้าฟันนะเนาะใช่สะบัดเรื่อยๆสกิดสกิดสะบัดนะกรรไกรมือซ้ายมีไหมตอนนี้ยังไม่มีนะใช่ยังไม่มีนะครับละมุนค่ะขอบคุณมากครับพี่มากเลยนะคะถ้าตอนนี้เหมือนว่าจะกันขอบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะไม่มีความคมจัดเกินสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
โอ้โหดูเข้าโค้งกันขอบเข้าโค้งบางดูเข้าโค้งสเต็ปเดียวกับบางเลยเนี่ยดูมันดีมากมันฟันเล็กแล้วมันเข้าได้หมดใช่แต่ยักเข้าง่ายสบายง่ายนะโอ้โหไปเบิร์นกำกวมตลอดมีใครหลุดโค้งบ้างไหมครับมีใครเคยกันแล้วแบบหลุดโค้งบ้างไหมใช่คอมเมนต์มาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตัวบังก็เคยนะเคยผมก็เคยก็เปลี่ยนทรงให้เขาเลยก็เลยต้องเฟดแทนบอกน้องเฟดดีกว่าถึงว่าทำไมเฟดเก่งหลุดโค้งบ่อยนี่เองที่มาของเซียนเฟดของเรานะครับวันนี้เป็นงานแบบไม่เฟดนะพี่เป็นงานแบบนุ่มๆวันนี้เป็นงานแบบคลีนๆสไตล์โอป้าสไตล์นะครับสนใจหวีค่ะได้ครับพี่สามารถถ้าเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับในเพจ Bubble Beat Bromet Official ได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับนี่พอช่างอลิศถามนี่ดูดิเขาบอกว่าหนูค่ะหนูเคยโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอเป็นยังไงบ้างจังหวะหลุดโค้งแล้วมันฟีลลิ่งเราจะแบบว่าแบบใจนี่จะวาบเลยใจวาบเลยใช่ไหมคือถ้าบ่ายนั้นกำลังง่วงๆก็จะตื่นทันทีตื่นเลยแล้วช่างอลิศมีแบบไอ้นี่ป่ะเหมือนสมมุติเราหลุดโค้งอย่างเงี้ยเรามีวิธีแก้ยังไงหรือจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงบ้างก็อย่างช่างมือใหม่แบบได้ชมอยู่ก็ถ้าบอกลูกค้าก็ควรบอกว่าแบบเราแบบผิดพลาดไปนิดนึงสะบัดเงาเพิ่มนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าถ้ามันดูเว้าเกินไปมันจะทำให้เขาเวลาผมยาวขึ้นมันจะดูแบบไม่ปกติก็เราก็สามารถถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ที่สำคัญเลยเราก็ควรแจ้งลูกค้าก่อนนะคือต้องระวังคือการยืนนะเนี่ยเราก็จะยืนสูงมากบางทีระดับสายตาใช่ไหมโชคดีนะที่เราเตี้ยพี่เบียร์บอกว่าหลุดบ่อยมากเหงื่อตกเลยครับโอ้โหหลังเปียกเลยดิพี่เบียร์มือเย็นไปดิแต่มันจะมีเทคนิคแบบเอานิ้วประคองก็ได้นะนิ้วประคองนะนิ้วเด็กๆแล้วก็ประคองคือแบบมีตัวกันไว้นะใช่ๆค่อยๆวาดไปว่ามือเดียวเดี๋ยวมันเสียวเกินอ๋อเขาบอกว่าติดตามตลอดกำลังจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนี่ไหนกำลังใครที่เปิดร้านตั้งชื่อร้านว่าอะไรครับแชร์หน่อยมีใครชื่อร้านอะไรบ้างที่กำลังใกล้จะเปิดร้านหรือว่าอยากมีชื่อร้านมีบ้างไม่ใช่อยากจะรู้อยากรู้จักชื่อร้านหนูก็ดูพี่ไปด้วยศึกษาไปด้วยครับยินดีครับพี่ๆทุกคนทานแล้วครับกินข้าวแล้วครับพี่หลุดบ่อยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะประสบการณ์บางเก็บมาเยอะเลยนะเมื่อก่อนใช่ก็คือแบบหลุดบ่อยจังหวะหลุดบ่อยว่าแต่เข้าโค้งแล้วแบบหลุดบ่อยอย่างนี้นะก็แก้นะใช่มันก็คือแบบคือมันหลุดครั้งหนึ่งสองครั้งมันจะทำให้เรารอบหน้าเราเริ่มระวังตัวขึ้นอะไรเงี้ยใช่แต่ผมว่าถ้าใครได้จับปัตเตอร์เลียนตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่หลุดแน่ด้วยน้ำหนักของเขาใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ตัวนี้เป็นไงบ้างน้ำหนักเบาพอดีมือแล้วก็ตัวฟันเนี่ยเล็กเข้าได้ทุกซอกเลยมีพี่ซอกหูรูหูอะไรเข้าได้หมดมีพี่ให้ดาวพี่เฟิร์นนะครับพี่เพียบตัดผมชาย45ดวงขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณพี่พี่พี่เบียร์ให้อีก50ดวงครับพี่เบียร์คนเดิมพี่เบียร์คนเดิมให้ติดต่อกัน4สัปดาห์ติดนะโอ้พี่เบียร์โอ้โหขอบคุณมากนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะที่กำลังเปิดร้านหรือเป็นช่างดัดผมใหม่ใช่ไหมนี่เปิดโอเคกับเขาแล้วอ๋อพี่อ๋อพี่นมได้ครับพี่นี่ด้านหลังจะเป็นก้อนๆหน่อยแล้วก็สามารถลอยเพิ่มได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็อย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับใต้คอมเมนต์ของเราเลยพี่เฟิร์นที่ชอบสีชมพูจริงนะตัวนี้อะไรอะไรก็สีชมพูขนาดกันไกลซอยที่จับก็ยังสีชมพูหางก็สีชมพูคุมกันคุมโทนคุมโทน
สวัสดีช่างยีด้วยนะครับเบอร์เบอร์ยีหายไปไหนครับเบอร์เบอร์ยีอยู่ไหนครับเนี่ยยีถ้าเบอร์เบอร์ยีว่าอ๋อพอดีที่ร้านไม่ค่อยมีเบอร์โทรอยู่ก็เลยจะหาไวไฟให้ยีหน่อยทีนี้เฟิร์นก็จะปล่อยผมเขาแล้วก็จะมาเช็คดูว่าความยาวด้านบนเขาเป็นอย่างไรบ้างก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อกี้กับขั้นตอนด้านล่างนี่ก็เป็นการเล่นด้านบนเนาะกับงานกันไกลนะเล่นด้านล่างแล้วเรามาเล่นด้านบนก่อนขอเฟซช่างนิวหน่อยครับได้ครับพี่เดี๋ยวสามารถติดไอ้นี่ได้เลยนะแบบอะไรนะเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวผมแอดไปดีกว่าไอ้นี่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมีแจกผลงานของช่างสามารถเข้าไปติดตามได้ใช่เดี๋ยวติดตามด้านหลังได้เดี๋ยวเราจะทิ้งนะเขาบอกว่าฮาริสออกกล้องบ่อยหนูเก็บทรงไม่อยู่เลยครับ ยังอาริสไม่ไหวนะเนี่ยแบบนี้พี่เขาบอกเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยโอ้โหใจละลายดิไปจองไม่ถูกครับนี่หัวใจเยอะมากก็จะลงยันทีนี้ด้านบนแสกนี้ว่ะก็เวลาเช็คแสกแบบเบื้องต้นง่ายๆก็หวีหรือใช้มือสางก็ได้แล้วก็เหวี่ยงผมออกลนด้านข้างดูว่าลายผมเขาธรรมชาติเนี่ยผมเขาหลุ่นประมาณยังไงสมมติหวีปุ๊บดูแนวโน้มของผมว่าอ๋อมันน่าจะหลุ่นประมาณนี้ก็ลองเปลี่ยนดูนี่คือเป็นการดูลายผมธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่เนี่ยดูทางวิ่งเลยทางนี้สวยมากถือว่าได้เสน่ห์เลยถ้ารู้สึกว่าแบบมันเยอะไปเราอยากจะปรับให้เขาก็แบ่งนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้หมดดีไซน์ได้หมดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทีนี้คือจะเริ่มแบบเป็นการทำงานเป็น2ก้อนแล้วเนี่ยเราจะได้ซ้ายกับขวาละทีนี้มาดูหน้ากับหลังบ้างแบ่งก่อนหน้าหลังก็ควรจะใช้เกณฑ์ประมาณช่วงหลังหูหลังหูก็แบ่งเลยฝั่งนี้ก็เป็นกั้นเรียนออนไลน์เท่าไหร่ครับครับพี่สามารถทักไปในเพจ Haris Academy ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็มีคลิปเยอะมากนะขอบอกนะทั้งรายเดือนและรายปีนะสามารถทักไปเลยนะครับมีแอดมินรอตอบนะครับเพจ Haris Academy นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่านี่ชอบผมด้านในเนาะที่เราไถตั้งแฮร์ไลน์ถึงนี่ครับและนี่ผมด้านบนที่ควรปล่อยกิ๊บลงมามันก็จะมีความไม่เชื่อมกันอยู่ใช่ไหมว่าลายผมนี้กับนี้มันไม่เชื่อมกันอยู่ทีนี้เราก็ดีไซน์ได้เลยถ้าเราอยากให้เชื่อมกันก็ดึงแล้วก็ตั้งไกด์ไลน์ให้เท่ากับตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเอาระดับใกล้เคียงกันควรจะใช้เทคนิคนี้ใช้ได้2แบบนะจริงๆเดี๋ยวนะเราจะใช้วิธีหวีปักขึ้นมาปักช่อผมที่เกินออกมาขึ้นมานะปึ๊บแล้วก็ตั้งภาพดูว่าอ๋อลายเดิมมันอยู่ประมาณนี้ที่เกินอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ใช้วิธีการพ้อยได้เลยมันจะมีความไม่ถึงกับว่าเชื่อมกันหมดแต่มันจะมีความใกล้เคียงกันมากๆเวลาเป่าแห้งหรือเวลาเซ็ตผมมันจะมีความเท็กเจอร์เนี่ยมันจะดูเซอร์ๆหน่อยเขาอ๋อวีลุงเท่าไหร่ครับวีลุง220บาทครับพี่สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับไลฟ์ของบับเบิ้ลเบนชอบดูงานสอนของทีมร้านฮาริสที่สุดแล้วสอนเป็นขั้นตอนงานละมุนขอบคุณมากครับพี่แต่ขอบอกได้เลยว่าแต่ละครั้งที่ไลฟ์นะช่างที่ร้านก็จะแตกต่างกันนะเหมือนพี่บอมก็จะอีกสไตล์นึงเป็นสไตล์ฮิปฮอปนะก็สามารถแบบแชร์ลิงกันได้นะอย่างพี่ตั้มก็ละมุนเหมือนกันนะทีนี้พอเฟิร์นตั้งลดขนาดผมด้านบนละที่มันไม่เชื่อมกันมีความใกล้เคียงกับข
ขอบผมด้านล่างแต่ไม่ยังก็ยังไม่ได้เชื่อมนะแต่เวลาดูโดยรวมก็ใกล้เคียงกันมากๆคือเราไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเพิ่มมิติของผมเวลาผมแห้งหรือเวลาเซ็ตคุณจะใช้วิธีนี้ทีนี้พอเราสร้างเกาะละหลังจากนั้นก็จะใส่เลเยอร์ให้กับผมเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่นี่วิ่งมาถึงนี่ปลายผมมันครอบเท่ากันหมดทีนี้เราจะทำให้ปลายผมมีความแบบเรียงกันเป็นชั้นๆนิดนึงคุณจะใช้ช่อกลางเหมือนก็ได้หยิบเซ็กชั่นตรงกลางขึ้นมาปึ๊บหลังจากนั้นดึง90เลย90องศาก็คือดึงเข้าหาตัวเองก็ได้แล้วก็พอยเขาตรงปลายตรงปลายผมก็จะมีความซ้อนไปซ้อนมาอยู่ทำอย่างนี้line at barberbane ครับพี่สามารถดูที่คอมเมนต์ได้เลยครับแอดไลน์นะครับเพื่อโปรโมชั่นต่างๆที่ไม่ที่รวดเร็วและไม่พลาด นะครับข้อดีของการเรียงเลเยอร์มันจะทำให้ลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมผมเสยแล้วมันผิวอ่ะทำไม่ได้มันจะผิวเพราะว่ามันไม่ทับเป็นก้อนเกินมันไม่ทื่อเกินใช่ไหมใช่มีมิติอ่ะนะใช่มันจะพาราเป่าแล้วมันจะผิวๆเรียงๆกันทีนี้หลังจากนั้นเราจะเพิ่มรายละเอียดอีกนิดนึงครับแบ่งเป็นเหมือน V ทีละฝั่งนะก็คือแบ่งให้มันละเอียดเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ไล่เทียร์เลเยอร์เลยทีนี้เพิ่นจะใช้วิธีหวีตักยกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ดิฟเขาบางช่อที่รู้สึกเป็นแผ่นหนาๆนะเลือกดิฟเฉพาะที่มันเป็นหนาใช่ไหมใช่เป็นแผ่นหนาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนาไม่หนายกให้ดูหน่อยได้ไหมก่อนดิฟได้ได้ได้ปึ๊บอ่ะมีไหมมันเรียงเป็นตับเลยมองเห็นไหมแล้วก็แทรกเขาหน่อยอย่างขั้นตอนนี้เราก็เลือกเล่นได้ใช่ไหมครับใช่เลือกเล่นได้โอ้ขั้นตอนงานกันไกลไม่มีคอมเมนต์เลยแสดงว่าแบบดูกันเยอะมากอีเมื่อกี้เราเฟิร์นจะทำไล่ปึ๊บปึ๊บทีนี้เราจะมาทำอย่างนี้บ้างปึ๊บปึ๊บสลับฟังสลับฟังสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่กลางนี่สุดหล่อของใครอยู่ลำลูกกาก็ไปใช้บริการร้านพี่ชายกลางได้นะครับทางนี้เหมือนกันเลยใช้หวีช้อนเขาขึ้นมาพยายามใช้หวีซี่ถี่ๆอย่างเงี้ยในการหวีเช็คเพราะอะไรครับพี่เฟิร์นเพราะเราใช้หวีซี่ใหญ่ใช่ไหมดูมันก็จะห่างๆเป็นก้อนแล้วเราดูลำบากใช่ไหมพอหวีซี่เล็กๆถี่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นงานชัดขึ้นก็แทรกในจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันแน่นไปแทรกเขาหน่อยดีฟได้เลยนะคะดีฟเพื่อลดความหนาแต่เราไม่ได้ลดความยาวเขาทีนี้ก็อีกช่างสำหรับพี่ๆคนไหนชอบหวีที่พี่เฟิร์นสีลุงนะนี่เราจัดโปรโมชั่นไปเลย180บาทรวมส่งกันเลยทีเดียววีถูกจัดโปรดีจัดโปรดีมากนะวันนี้นะเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ220เป็น180บาทเลยนะครับทีนี้ถ้านี้พอเราอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าดิฟบริเวณของอีกนิดนึงดีบริเวณตรงนี้เยอะเกินเพราะว่ามันเป็นจุดทุยของเขา uh-huh. เวลาดีเยอะมากๆมันจะกลายเป็นแบบตะแคง uh-huh. ทีนี้ถัดมาเราจะเล่นแสบฝั่งไหนก่อนก็ได้เรามาลดไลน์สร้างกรอบก่อนสร้างกรอบกรอบของผมด้านบนที่ทิ้งลงมาเช่นตอนนี้กรอบเขาอยู่ประมาณกูยาวอ่ะนี่เห็นไหม ยาวมากเราจะลดหน่อยขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็สร้างจะใช้วิธีเดียวกันกับตอนที่เฟิร์นสร้างกรอบด้านหลังก็ได้ก็คือใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ดึงจากไกด์ไลน์เก่าใช่ไหมใช่ให้ไล่เชื่อมกันมาเรื่อยๆได้เลยมองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นครับสร้างกรอบไปก่อนนะสำคัญคือกรอบอะนะถ้ากรอบเรียงเราค่อยเรียงแล้วงานก็จะไวขึ้นคือเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นใช่เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นถ้าใครชอบงานดิบๆก็สร้างแค่กรอบอย่างเดียวแล้วกรอบแห้งได้เลยก็มันก็จะเป็นสไตล์อีกแบบใช่ก็สวัสดีช่างแม็ก
ชิคกาเลตบาร์เบอร์สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับก็ไปเอี่ยวกันได้ที่สุราษฎร์นะก็ไปเอี่ยวกันได้นะครับกาแฟกินฟรีนะครับที่ร้านช่างแม็กมีลูกชิ้นทอดด้วยนะครับที่ร้านช่างแม็กทีนี้เราก็จะได้กรอบละเดี๋ยวให้ดูมองเห็นไหมจากเมื่อกี้ประมาณหูก็ลดขึ้นมาหน่อยเองหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะว่าปลายผมเนี่ยมันปึ๊บทีเดียวเข้ากันกรอบทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันตับเดียวกันใช่ก็จะสร้างเลเยอร์เหมือนเดิมเลยทีนี้เฟิร์นจะด้วยความที่ช่อเนี้ยมันไม่ได้หนามากใช่ไหมมันน้อยมันน้อยหรือว่าไงแผ่นมันน้อยอ่ะแผ่นมันน้อยเราก็สามารถหยิบมาทั้งเซกชันทีละเซกชันได้เลยถ้ามันหนาไปเราก็ซอยเซกชันใหม่แบ่งขึ้นเพื่อจับอ่ะทีนี้ไม่ได้หนามากคือถ้าสังเกตได้ว่าการทำงานของพี่เฟิร์นถ้าแบบตรงไหนทื่อพี่เฟิร์นก็จะไปเล่นตรงนั้นให้ละเอียดเนาะเป็นแบ่งเซกชันให้มันทีๆเข้าไปอีกนะทีนี้เฟิร์นก็ยกตามกะโหลกเขาเลยกะโหลกเขาเป็นอย่างนี้กะโหลกเขาหน่อยอย่างนี้ก็ยกขึ้นมาตามรูปอันนี้คือไกด์ไลน์เดิมที่เราสร้างกรอบผมชอบลิงสุดนะปึ๊บจับมาสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้ได้กรอบได้เยอะเดี๋ยวเรามาตกแต่งทีหลังทำฝั่งนู้นก่อนก็คืออีกฝั่งก็ทำเหมือนเดิมกรอบเลเยอร์แล้วสร้างกรอบได้เลเยอร์อะไรเมื่อกี้ดูกันไปแล้วสร้างกรอบเราจะต้องสร้างยังไงไหนใครตอบได้บ้างผมก็ตอบครับชาลิตยังไงยังไงช่างชาลิตอธิบายสร้างกรอบที่ศูนย์องศาก่อนตอนแรกแล้วก็ค่อยถ้าได้กรอบแล้วได้ระดับที่เราต้องการก็ค่อยสร้างเลเยอร์ต่อผมขอตอบด้วยครับก็คือยกองศาครับนี่นี่จะเป็นนักเรียนก็ได้คะแนนแล้วนะใช่แต่พอเรียนจริงๆนี่ไม่นะหลักก็คือการทำงานก็เหมือนเมื่อกี้แหละก็คือสร้างกรอบก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นระดับเนาะแบ่งเลเยอร์เอาสำหรับคำถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่เปิ้ลเลือกใช้วิธีการพอยสร้างกรอบเลยเพราะว่าปลายมันจะได้ไม่ต้องทื่อเลยเราจะตัดตรงๆก็ได้หรือจะพอยคัดก็ได้ถ้าเราตัดตรงใช่ไหมปลายมันก็จะกรอบมันจะชัดเจนมากแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาแต่งปลายทีนึงอันนี้แล้วแต่ใครดีไซน์ก็ได้ดีไซน์ก็ได้หรือจะชอบลูกค้าบอกอยากได้งานแบบทื่อๆหน่อยก็จัดแบบตรงๆได้เลยนะมันก็แบบกรอบชัดๆนะใช่ก็เหมือนเดิมเลยทีนี้ยกยังไงคะน้องนิวยก135ใช่ไหม135ก็ได้ก็ดูตามลูกกระโหลกเล่นตามกระโหลกได้เลยอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องการพอยต์เวลาช่อล้มไปฝั่งเนี้ยอันนี้เทคนิคเปิร์นก็ล็อกช่อให้แน่นหนีบนิ้วให้แน่นแล้วก็ถ้าสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ถ้าสัญญาณดีกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยครับโอ้ยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ใช่กดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยครับพี่เชขอเช็คสัญญาณหน่อยนะครับเขาบอกว่าพี่เฟิร์นเก่งจังเลยขอบคุณมากเลยติดตามตลอดใครสงสัยขั้นตอนไหนอยากให้ถามนะใช่อยากให้ถามนะผมนึกว่าสัญญาณหลุดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หลุดนะเลขหนึ่งเยอะมากแสดงว่าคอร์สนี้ก็เรียนแบบกันไกลแบบนิ่งมากนี่ตั้งใจดูกันมากตั้งใจดูกันมากโอ้เลขหนึ่งเยอะมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณสำหรับที่ตอบมานะครับหนึ่งจากราชบุรีด้วยนี่ชัดเจนทีนี้เราได้ซ้ายได้ขวาได้ซ้ายได้ขวาแล้วมาทบทวนความยาวกันหน่อยมาคอสเช็คเขากันหน่อยว่าสองฝั่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ขอให้แบบว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันอ่า
ตัดขึ้นมาได้เลยก็นี่ก็เป็นการคอสเช็คนะครับแปลว่าฝั่งขวาจะเห็นชัดละสั้นกว่าฝั่งซ้ายจะยาวกว่ามองเห็นไหมอ๋อตรงนั้นนี่เองทีนี้เปิ้ลจะแต่งฝั่งซ้ายนิดเดียวแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเท่ากันก็ได้อ่านิดเดียวแต่พออย่าให้มันโดดมากเกินไปอ่าใช่อะไรไปใช้วิธีการดิฟออกก็ได้ทีนี้จะเข้าสู่การตกแต่งละเราได้กรอบได้เลเยอร์ตรงปลายแล้วก็ได้ความบาลานซ์กันเดี๋ยวเราจะมาเป่าแห้งก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งกันว่าตรงไหนเขายังไม่ได้เราก็มาเล่นตอนหลังได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะสนใจนาฬิกาช่างเฟิร์นดูจากไหนกันบ้างครับเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่ยังอยู่กันที่ไหนกันบ้างหวานจากไหนกันบ้างหวานจากไหนกันบ้างราชบุรีราชบุรีขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แป๊บนึงอย่าเพิ่งนอน เดี๋ยวแป๊บนึงมีไฮไลท์สำคัญอย่าเพิ่งนอนไม่ให้นอนด้วยนะครับพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉะเชิงเทราครับแต่ก่อนผมเคยนั่งรถไฟไปฉะเชิงเทราได้ด้วยไปทำไมครับไปเนี่ยรถนั่งไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรอไม่ไปฉะเชิงเทรารถไฟฟรีไงตอนนั้นนั่งรถไฟฟรีชิวๆนะใช่นี่กทมยังอยู่ครับขอบคุณมากครับทีนี้ผมก็แห้งได้ระดับหนึ่งโอ้โหอันนี้สุดยอดเดี๋ยวนะเข้าสู่การตกแต่งทรงเอามือสั่งได้เลยนะถ้าเรารู้สึกว่าจุดไหนยังแน่นยังไม่พื้นเท่าไหร่ยังเนี่ยตรงนี้ยังแน่นแน่นอยู่คุณก็จับชอบขึ้นมาจากเลยก็มาแล้วครับปึ๊บแล้วก็บิดเขานิดนึงพี่เมื่อกี้ที่อยู่ราชบุรีบอกว่าก็ได้นะครับ ที่เราบอกไม่ให้เขานอนเขาได้ดูจังตรงไหนที่รู้สึกนี่ก็จะจับชอบขึ้นมาแล้วก็ไปเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อน้ำฉีดเป็นน้ำเปล่าครับพี่น้ำเปล่าใช่ค่ะปลาขนาดใหญ่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็อย่างเปิร์นเองก็จะชอบใช้น้ำเปล่าใช่เพราะว่าบางครั้งแบบเด็กๆเอามาฉีดเล่นกันก็จะเป็นห่วงเลยนะถ้าไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นกินให้ดูเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นดื่มให้ดูอะไรอยากให้กินบ้างแบคทีเรียลงท้องนะคะตัวไหนไปเลยเมื่อกี้เห็นโอ้โหดูดิละเอียดยิ่งไปแล้วจะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยใช้มือสางพยายามใช้มือสางเอาก็ได้เพราะว่าปกติเวลาลูกค้าเขากลับไปดูแลเองเขาก็จะยังไงเขาก็เอาผมเสยอยู่แล้วเอามือเสยอยู่แล้วนะมันก็จะใช้วิธีการดิฟนะคะทุกช่อเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นก้อนๆแล้วก็เอามือสางผมว่านายแบบใกล้ถึงแดนกิมจิแล้วแหละตอนนี้น่าจะอยู่อะไรนะใกล้ๆถึงแล้วแหละอดีตว่านายแบบหลับไปเลยหรือยังนะใช่นายแบบมาไกลนะครับนายแบบมาจากอะไรนะจะนะนี่ทรายขาวนะครับ FC จากทรายขาวคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอุมาไกลจริงนะพูดถึงนอนนี่ก่อนไหมฮะไม่ค่ะเดี๋ยวจะมีธุระต่อนะครับส่วนน้องนอนนี่ล่ะเห็นไหมเวลาดีผิวพี่เขาบอกว่าเทคนิคการในการจับกรรไกรเนี่ยจับยังไงครับพี่เฟิร์นก็ถ้าอย่างเวลาดีใช่ไหมเฟิร์นก็
อารมณ์เหมือนจับเลข4อ่ะชู4นิ้วชู4นิ้วเลยเบอร์4นะคะขยับแค่นิ้วโป้งลักษณะหน้าหลังมือก็จะเป็นเลข4แบบนี้หน้ามือก็จะเป็นแบบนี้เนาะใช่แต่แน่นอนแหละกรรไกรก็ต้องโดนกันบ้างใช่ไหมใช่ก็แหกกันมาเยอะนางลบย่อมมีบาดแผลนะครับตั้งวงลำใช่ครับพี่ ตั้งวงเลยครับพี่ผมเริ่มพองตัวนะเวลาใส่แบบนี้ละมุนอะยิ่งผมเส้นเล็กแบบนี้ด้วยนะสุดยอดคือถ้าใครไม่ถนัดสไลด์ก็ใช้วิธีการดีพัทก็ได้เลยนะแล้วก็สมมติเราอยากจะทำช่อด้านล่างอีช่อบนบังอยู่ขวามันออกก่อนเลือกจับช่อได้เลยใช่ปุ๊บกวาดเขาออกอย่างผมนาหนามไม่กวาดที่ติดกิฟต์ได้ไหมพี่เฟิร์นได้เหมือนกันเลยจะง่ายกว่าไหมถ้าติดกิฟต์อ่ะใช่ง่ายกว่าแบบบางทีเรากิฟต์ไปเลยนะตัดไม่ตายใช่ก็กิฟต์ช่อนี้ไปก่อนจะได้ไม่ต้องมาขวางงานเราเลยนี้ช่อนี้หนาไปเลือกมาได้เลยใช่ผิวเยอะถ้าเจอผมหนาเส้นใหญ่หนาเส้นใหญ่เฟิร์นก็จะแนะนำจัดทรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะให้แนะนำไล่ทำทีละเซกชันเลยเราซอยช่อให้ละเอียดหน่อยยิ่งทีเท่าไหร่ยิ่งละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่เลยเชื่อเส้นใหญ่เหมือนกับว่าเราจะทำงานเยอะขึ้นหน่อยประมาณนั้นใช่เยอะขึ้นหน่อยอันนี้อาจจะแบบว่าทำน้อยหน่อยแต่ละเส้นผมก็จะมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ชอบจริงๆควรจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้มากเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นจุดสำคัญในการที่ลูกค้าเขากลับไปแล้วแบบถ้าไม่ต้องเซ็ตผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังถึงทรงชัดนะเนาะใช่เขาบอกว่าผมต้องฝึกให้ความสำคัญกับการดิฟพอยต์แบบนี้มากๆรู้สึกว่าตัวเองทำงานไม่ละเอียดเป็นก้อนก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับลองดูยินดีครับพี่ขอบคุณมากเช่นกันครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับใกล้ลงเครื่องแล้วแหละแดนกิมจิอ่ะเหลืออีกนิดเดียวแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก่อนอยุธยาละเอียดมากคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับงั้นตอนนี้นี่ก็เปิดช่องใช่ไหมใช่ตรงไหนแบบปรับเกินก็สไลด์แบบนี้เพื่ออะไรครับพี่เฟิร์นเพิ่มช่องไฟแบบเป็นแบบช่องไฟนี่คือยังไงก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกมาเป็นแผ่นเดียวมันแน่นไปใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็แทรกรูให้เขาหน่อยเพิ่มช่องของเส้นผมอะนะใช่พยายามสไลด์ไปตามทิศทางผมเขานะเวลาเขาเสร็จจะได้แบบโอ้ มีคนเขาบอกว่าสวยมากๆเลยครับขอบคุณครับมีใจยังน้องไม่ต้องเซ็ตแค่เอามือเสยก็เท่แล้วสุดจริงๆช่างเฟิร์นอาคิอันนี้ผมต่อเองเมื่อกี้พี่เบียร์ฝากบอกขอบคุณมากครับอาคิเมื่อกี้ผมตอบเองแหละสุดจริงทีนี้เฟิร์นโอเคละเพราะว่าถ้าเราทำมากกว่านี้หัวก็จะบางจากนั้นดูดิผิวมากผิวมากต้องยอมรับที่เฟิร์นเลยแล้วก็จะเป่าแห้งเป่าแบบ
ป่าแบบเป่าธรรมดาเลยใช้ปากเป่าได้ป่ะได้ได้อ๋อพี่ก็บอกว่าถ้าเมื่อกี้เคยโดนหัวลูกค้าครั้งหนึ่งจังหวะสไลด์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันกันไกลคมอยู่แล้วนะอันตรายก็เซฟเซฟกันหน่อยหัวหูหางตาด้วยต้องระวังและระหว่างที่พี่เฟิร์นใดเป่าผมนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมเข้าไปในไลน์นะครับแอดไลน์บาร์เบอร์เบย์นะครับแล้วกดเพื่อนๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีติดตามข่าวสารดีๆนะครับเข้าไปในไลน์ของพี่ๆทุกคนเลยนะครับกดที่ค้นหาเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่าอย่าลืมตัวแอดนะครับ Barber Ben B A R B E R B R A I N นะครับแล้วก็กดค้นหานี่ก็จะเด้งไลน์ของ Barber Ben ขึ้นมาเลยกดเพิ่มเพื่อนอันนี้ผมเป็นเพื่อนอยู่แล้วนี่ในนี้จะมีอะไรบ้างก็กดเข้าไปก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสินค้าบ้างเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการตัดผมบ้างก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะครับเฮ้ยโอเคโอ้โหแค่ขอให้ธรรมดาไม่ได้ใดไม่ได้อะไรทีนี้ที่ควรจะใช้ตัวนี้แวดเนื้อแม่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรขี้เก็บได้อะได้ไม่เป็นจับหวีไม่ถูกเหมือนกับว่าทำด้วยตัวเองนี่ฝึกง่ายง่ายง่ายแล้วก็เนื้อของเนื้อแมทแต่จะมีความเงาอยู่นิดเดียวแต่ไม่ได้แววนะไม่ได้เป็นลูกเดี๋ยวจะใช้นิดเดียวนะเลียดมาทีนึงเลียดก็คือแบบปาดมาหนึ่งทีนี่ภาษาตานะแล้วก็วอร์มที่มือให้ทั่วแต่เวลาวอร์มที่มือเนี่ยให้เราโฟกัสที่นิ้วนิ้วแล้วก็ซอกนิ้วดูไว้นะเดี๋ยวไปกลับไปทำเองทีนี้ให้รู้สึกว่านิ้วเราหนึบหนับก็มันก็จะหมุนจะได้เห็นหน่อยโอเคแล้วมันก็จะเอามือแทรกเข้าไปโอ้โหดูดิแฝงหรือไม่ก็แฝงแล้วขยุ่มเพราะว่าการที่เราใช้นิ้วแทรกเนี่ยมันนิ้วเรามันมีรอยที่เราวางไว้เมื่อสักครู่นี้มันทำให้นิ้วเราแทรกเข้าได้ลึกแต่ยังนิ้วเข้าได้ลึกนะแล้วถ้าเกิดไอตัวโปรเมทที่พี่เฟิร์นใช้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เฟิร์นหลักๆเลยนะก็เพจร้านหรือ Barber Ben Format Official ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้าแบบอยู่ๆก็อยากเซ็ตผมขึ้นมาอยู่ในห้างทำไงอ่ะตอนนี้เลยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยด้านล่างนะคะชั้นจีนะคะก็สามารถซื้อแล้วก็ไปเสริมหล่อกันในห้องน้ำได้เลยนี่ใช่สะดวกที่ไหนก็ตามที่นั่นใช่แล้วก็ส่วนฝั่งข้างหน้าเนี่ยถ้าอยากให้คนหน้ายกเยอะๆลอยปากดันคนข้างหน้าได้ตั้งปึ๊บอะไรดูด้านข้างมันก็จะขึ้นแล้วนะส่วนรอยปุยๆที่เราซอยไว้แล้วสักครู่สามารถใช้มือเนี่ยขึ้นได้เพื่อสร้างความโอ้โหสุดยอดตอนนี้เราก็ได้ส่งนายแบบถึงแดนกิมจิแล้วนะตอนไทยไม่รู้เรื่องแล้วตอนไทยไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะเป็นเกาหลีหน่อยนะใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นงานแบบเซอร์เซอร์ธรรมชาติครับสำหรับไลน์ก็พิมพ์ @barberben นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็อย่าลืมไปกดเพื่อนๆกันนะครับโอเคได้ครับเป็นตัว @นะครับตัว Bตัว A ตัว R แล้วก็ B E R B R A I N นะครับ @barberben นะครับพี่สุดยอดตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วขอเสียงตบมือให้กับพี่เฟิร์นนะครับนี่ขอใจรัวๆหน่อยครับสุดยอดนะสำหรับแนวโอป้านะคะไม่ใช่โอโต้นะคะเราก็ได้ส่งนายแบบไปยังแดนกิมจิเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปแบบนี้หรือเปล่าไปแบบถูกกฎหมายไหมใช่ดิไปแบบรอก็เสร็จไปแล้วนะคะรอมากครับโอ้โหหัวใจเยอะมากโอ้โหคนดูเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่รับชมวันนี้มากๆเลยนะคะก็ช้าหน่อยนึงแต่ก็อยากให้เห็นความละเอียดนิดนึงนี่ใช่ข้อสำคัญของงานด้านบนพวกเนี้ยอยากให้แบบเช็คงานอีกทีตอนแห้งแล้วก็คือพยายามแต่งทรงเขานะตอนแห้งเพราะว่ามันจะทำงานละเอียดขึ้นคือจนเด่นก็คือแบบผมว่าน่าจะเป็นเลเยอร์เนี่ยแหละแล้วก็ตอนดีป่ะนะลองทำมาดูนะให้ละเอียดผมว่างานจะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับทรงโอป้าสไตล์ไม่ใช่ Oppo นะครับโอเคถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆสามารถติดต่ออะไรได้ที่ไหนบ้างครับก็อย่างทรงผมเทคนิคต่างๆก็ได้ที่เพจ Barber Ben Pomade Official นะคะโอเคแล้วถ้าสนใจตัดผมก็ Haris Barber Shop แล้วก็สนใจเรียนคอร์สออนไลน์ก็ Haris Academy นะใน Haris Academy ก็จะมีเป็นคอร์สรายเดือนรายปีนะครับหรือเบสิกตัดผมขั้นพื้นฐานก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมช่องทางใน LINE เนาะของ Barber Ben Pomade Official ก็สามารถไปกดติดตามกันได้แล้วก็พี่ๆสปป.ลาวนะคะทำได้ที่ไหนสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนหรือสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโด่งนะครับสามารถเข้าไปทักได้นะครับส่วนผลงานของพวกเราทุกคน IG พิมว่า HRBB ก็จะขึ้นของทางร้านเลยนะคะเข้าไปติดตามดูนะแล้วก็ยังจะมี TikTok ของที่ร้านใช่มั้ย TikTok เดี๋ยวให้ฮาริสช่างอาริสเต้นเปิดตัวเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยก็อย่าลืมเข้าไป follow กันด้วยนะก็จะมีแบบ challenge อะไรดีๆนะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเป็นฮาริสอะคาเดมี่ฮาริส Barber Shop นะครับนี่และที่สำคัญทุกวันศุกร์จะพบกันกับพวกเรา 2:30 น.และยังมีวันไหนบ้างครับก็จะมีวันอังคารแล้วก็วันพุธของพี่บอมและวันศุกร์ก็ของเรา 2:30ใช่วันนี้ทีมงานฮาริส Barber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่กู๊ดไนท์ครับพี่